ทำอะไรคะเอารูปเอารูปอยู่เหรอดูอ้อมเนื้ออ้อมตัวเต็มไปหมดดูบรรยากาศเธอก็ดีดีเพื่อนๆดูอากาศดีไหมคะลูกอากาศดีมากค่ะศิลปินประจำสวนค่ะเพื่อนๆดูเธอมองผ่านอันนี้สวนบรรยากาศฟ้าเพิ่งเปิดค่ะเพื่อนๆพ่อก็ทำสวนอยู่ด้านล่างโอ้เมื่อคืนฝนตกหนักมากสักตีสามนิดๆค่ะแล้วก็ตีสี่แล้วก็ตีห้าจนถึงหกโมงครึ่งเลยนะโอ้โหดูสิท้องร่องของเราน้อยๆตรงนี้โอ้น้ำจะเต็มเลยค่ะทุกคนดูสิน้ำไม่ก้อยใสๆเริ่มขุ่นเลยฝนตกได้ใจอ่ะได้น้ำอยู่นะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะใกล้ๆอีกใกล้ๆอีกไม่ก้อยดูสิเมื่อวานนี้ยังใสๆอยู่เลยโอ้สวัสดีตอนเช้าวันที่ฝนตกซะจัดเต็มเลยเมื่อคืนนี้ดูสิเป็นองค์เป็นแอ่งนี่เต็มไปหมดเลยโอ้โหดูนี่ตื่นมาแต่เช้าไม่ก็ก็มาทอดไข่ทอดเฟรนฟรายแต่เช้าค่ะเพื่อนๆจ๋าทอดในร่มนะเอาทอดทั้งน้องไปไหนเปียกกันทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้นะเย็นค่ะว้าวโหหายใจแบบโล่งปลอดมากๆค่ะทุกคนลมหนาวกลุ่มเมฆมาจากทางภาคเหนือค่ะเพื่อนๆนี่ฟ้าเพิ่งเปิดมาหน่อยนะเนี่ยพอเห็นแดดนิดๆนะคะโอ้โหน้ำโอ้น้ำเกือบเต็มสระถือว่าเป็นปีนี้โอ้ในรอบหลายปีนะน้ำเต็มซะแต่หัวปีเลยค่ะเพื่อนๆดูบ้านเราซะก่อนหนาวอ่ะเด็กๆเขาหนีเข้าบ้านกันหมดเลยอ่ะหนาวอ่ะโอ้หนาวทุกคนหนาวจริงแล้วแม่ก้อยก็ไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนร้อนนะคะเมื่อวานน่ะนี่ว้าเดี๋ยว พาเพื่อนๆดูบรรยากาศหลังฝนตกหนักจัดเต็มเมื่อคืนนะคะเดี๋ยวเราไม่ค่อยบ้า ดินดีดีมาดูมุมนี้สวยนะก็จะเป็นมุมที่แม่ก้อยขุดบ่อ1 2 3 4ขุดบ่อเนื่องจากมี FC หลายท่านถามแม่ก้อยถ่ายเน้นๆตรงนี้ให้ดูหน่อยเพราะว่าแม่ก้อยไม่ค่อยเน้นให้ดูตรงนี้นะคะนี่บ่อลึกสักประมาณหัวเข่าหรือหน้าแข้งค่ะตรงนี้นะคะแต่ตรงนั้นอ่ะด้านหลังอ่ะตรงนู้นอ่ะจะลึกเท่าหัวคนอยู่เนี่ยตรงหน้าแคนาตรงนี้นะคะปลาเนี่ยจะเยอะตรงสองจุดนี้นะคะเพื่อนๆนี่เป็นจุดที่แม่ก้อยชอบมาถ่ายรูปเยอะสมัยก่อนนะตรงนี้จะเป็นจุดแลนด์มาร์คเลยเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้านสวนของเราเพื่อหลายท่านมาหาแม่ก้อยก็จะมาถ่ายบ้านสวนแต่ตรงนี้นี่เมื่อก่อนจะเป็นตรงนี้ว้าวสายใหญ่ของเราหันมาด้านหลังมีมะขามเทศมะขามเปรี้ยวยักษ์นี่แล้วก็มีพุทราสามรสนี่ค่ะนี่ก็ได้ตัดทิ้งไปเพราะว่าตอนนั้นให้รถแม่ครูเขาเข้ามาตรงนี้มาถมดินเพิ่มตรงนี้ตรงนี้สวย
นี่คือห้องน้ำค่ะทุกคนห้องน้ำห้องน้ำคือตอนแรกมาอยู่สวนมาทำสวนแล้วเราก็ทำห้องน้ำก่อนเลยบ้านมาทีหลังนะคะทุกคนนี่เห็นไหมบ้านเราตรงนี้ห้องกิมจูเด็ดแล้วก็ทำไงไม่ก้อยกินเลยอร่อยอร่อยตกฝนตกโน้ว้าวนี่ไม่ก้อยพาเพื่อนๆมาตรงนี้ว้าวตอนเช้าๆนะคะปลานี่จะโดดดึ้งดังดึ้งดังไหลตัวเลยตัวขาวๆอ่ะน่าจะเป็นปลาขาวอ่ะดีดเต็มไปหมดเลยทุกคนกุนนะพี่กุนไม่ก้อยนี่น่าจะดีดดีกว่านี้ดอกต้นเหลืองปิยาธรเหลืองๆนี่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วดอกบานสวยอยู่ค่ะทุกคนค่ะแต่ตอนนี้เจอฝนอ่ะเจอฝนวัน2วันเนี้ยไปเลยดอกไม้ดอกนี่เจอฝนนี่จะไม่เห็นเลยล่ะเพื่อนๆนี่มาดูฝั่งนี้โอ้สวนเราสวยจังนี่บ้านสวนสวยๆนะคะบ้านน้อยสวยจังว้าดู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 น้ำดู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 ฝนตกฝนตกค่ะทุกคนที่ถมไว้นะคะก็ดินแน่นดีค่ะทุกคนเหลืองปิยาธรตอนนั้นดอกเต็มเลยเจอฝนค่ะไม่เหลือค่ะไม่เหลือเขาถึงให้เราปลูกไม้ดอกแนะนำว่าเป็นปลูกช่วงตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนาะก็จะไม้ดอกก็จะสีสวยออกดอกดีที่หนึ่งนะคะที่เราถมไปดูดูสิน้ำจึ้งเลยน้ำจึ้งน้ำนองเชียเดินเดินได้เดินดีอยู่ค่ะเพื่อนไม่เละไม่เป็นตมค่ะยิ่งแดดดีๆก็แป๊บเดียวงงประหยัดโอ้ยมาหัวสาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมะขามแล้วน่าจะเป็นมะขามเทศขี้ทนินต่างๆเหล็กเยอะเพราะว่าขี้เหล็กเป็นเลขต้นอะไรต้นไม้ประจำจังหวัดเทพูนะคะขี้เหล็กหัวสาแล้วค่ะทุกคนแต่เริ่มมาแล้วตอนเช้านี่รถนี่จะเยอะรถด้านหน้าก็ฝนตกเรามาอยู่สวนก็อย่างนี้ค่ะหลังฝนตกแล้วก็มาเดินดูต้นไม้ของเรานะคะมะพร้าวต้นอะไรทุกคนมะพร้าวเตี้ยสะพานบ้านสะพานไม้สักของเราย่านี่ฟูดีเชียโอ้โหมองแถวนี้แหมนึกว่าประตูไปสนามหญ้าตอนนี้ป่าไม่เต้นนะไม่งั้นไม่ก็จะได้ถ่ายป่าเต้นอยู่ในสระเหมือนเขาเต้นตอนสัก 6:00 นเช้านะเขาดีดขึ้นจากสระอยู่ค่ะเพื่อนๆดีดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลังฝนตกก็โอเคอยู่นะต้นไม้เจอฝนนี่ก็งามงามพริกมะเขือโอ้ถั่วพูไม่ก้อยต้นตาลต้นมะเทืองฟักทองไม่ก้อยเห็นใบแล้วนะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูตอนเช้านะคะหลังฝนตกแรงๆจัดๆเราอยู่ยังไงนะคะยังอยู่ดีครับว้าบ้านน้อยๆในสวนกับช่วงหลังฝนตกอยู่สวนเป็นยังไงโอ้ดีตลอดค่ะได้สิ่งดีๆมากกว่าที่เพื่อนๆคิดนะคะความสุขน้อยๆในสวนนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนจะรู้ว่าชีวิตสวนนี่ดีกว่าที่เราคิดจริงๆค่ะต้องได้มาอยู่ค่ะเพื่อนๆโอ้ขยันกันใหญ่เลยค่ะแต่ละคนค่ะน้องกิ๋วก็ถูบ้านดีดี
ตื่นมาแต่เช้าก็เตรียมเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหขยันจริงๆลูกสาวใครเนี่ยตื่นในเช้ามาทำความสะอาดแต่เช้าเลยค่ะพี่โกกี้ก็ขยันแต่เช้าเลยค่ะดูตื่นมาก็ล้างจานเลยเอ๊ะมีลูกสาวนี่ดีจริงๆทำสวนอยู่อ่ะแล้วตอนแรกเอาไปตากไม่ได้ซักอย่างนี้เหรอคะลูกใช่ไม่ได้ซักอย่างนี้อ๋อซักแบบน้ำเปล่าใช่ก็เลยเปลี่ยนใช้ยี่ห้อถ้าซักน้ำเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเหม็นนะเหม็นจะไปเอากระโปรงขนาดที่บ้านไม่มีเครื่องซักผ้าเหรอมีค่ะมีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะว่าที่นี่คือนาบ้านสวนยังไม่พอโอ้ยโทษใกล้ละตักตักให้ไวๆหน่อยเพื่อนรออยู่เพื่อนจะเป็นลมต้องขยี้ด้วยเหรอต้องขยี้ไม่ได้เหรอได้เพราะว่าไม่รู้ สงสงขึ้นสงลงรู้จักสงไหมอันนั่นแหละโอ้จะหมดเวลาแล้วเร็วๆจะได้ไปโชว์เพื่อนๆตักโอ้สงสัยจะไม่ทันแน่เลยเร็วๆเลยอีกนิดนึงไปตักตรงไหนให้เพื่อนๆดูเร็วๆๆๆจะหมดเวลาแล้วจะทันไหมเร็วๆจะหมดเวลาแล้วเอาตักเอาตักไปก่อนขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมบายไปก่อนนะคะทุกคน ต้องคิวThank you.